การทำน้ำยาไล่แมลงศัตรูพืชและกำจัดแมลงศัตรูพืชจากภูมิปัญญาชาวบ้านในวันนี้ทางช่องวิถีไทยพีชาแนลจะมาแนะนำภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำน้ำยาไล่แมลงศัตรูพืชจากของใกล้ตัวเราแบบนี้ครับแต่น้ำยาตัวนี้นะครับสามารถไล่แมลงศัตรูพืชและกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบได้ผลดีปลอดสารพิษประหยัดต้นทุนเราจะมาใช้3สิ่งนี้เลยครับซึ่งเป็นของใกล้ตัวแล้วนะครับอย่างที่1คือลูกยอถ้าทุกท่านมีนะครับลองใช้ลูกยอนำมาทำน้ำยาในการไล่แมลงศัตรูพืชได้ผลดีแน่นอนลองทำใช้ดูได้ครับและตัวที่2นะครับคือผลของมะกรูดจะมีน้ำมันหอมระเหยตามผิวของมะกรูดนะครับและกรดของส้มซึ่งอยู่ด้านในของลูกมะกรูดเหมาะแก่การไล่แมลงศัตรูพืชและกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ผลดีเหมือนกันนะครับและอีกตัวนึงนะครับครัวไทยส่วนมากจะมีใช้กันนะครับคือหอมแดงจะมีกลิ่นที่ฉุนและรสชาติที่แรงมากเลยนะครับแมลงศัตรูพืชเมื่อโดนเข้าไปอาจถึงตายได้นะครับเดี๋ยวมาดูภูมิปัญญาชาวบ้านทำน้ำยาในการไล่แมลงศัตรูพืชแบบได้ผลดีตามมาดูกันเลยครับถ้าที่บ้านของเรามีลูกยอแบบนี้นะครับเป็นลูกยอสุกนำมาทำน้ำยาไล่แมลงได้เลยครับเราจะใช้ร่วมกับน้ำเปล่านะครับเราจะใช้ประมาณ10ลิตรและใช้ลูกยอสุกใส่ลงไปเลยครับและส่วนผสมอย่างต่อไปเราจะมาใช้หอมแดงกันเลยครับเราจะหั่นหอมแดงให้เป็นสภาพแบบนี้นะครับและใส่ลงไปรวมกับน้ำเปล่าเลยครับและถ้าที่บ้านของเรามีมะกรูดหรือว่าลูกมะกรูดแบบนี้นะครับนำมาทำน้ำยาไล่แมลงได้เลยครับใส่ลงไปรวมกันเลยครับและส่วนผสมอย่างต่อไปสำคัญที่สุดเลยครับเราจะมาใช้น้ำ BM ที่ขยายแล้วจะไปช่วยย่อยสิ่งต่างๆนะครับที่เราใส่ลงไปรวมเพื่อทำน้ำยาในการกำจัดและไล่แมลงศัตรูพืช นะครับน้ำ BM ที่ขยายแล้วได้มาอย่างไรน้ำ BM ที่ขยายแล้วนะครับถ้าใครทำไม่เป็นไปดูคลิปวิธีการขยายหัวเชื้อ BM ทางช่องของผมได้ครับหรือถ้าใครทำไม่เป็นนะครับไปสั่งซื้อทางออนไลน์ก็มีขายนะครับสำหรับน้ำ BM ที่ขยายแล้วเราจะใช้น้ำ BM ที่ขยายแล้วนะครับประมาณ1แก้วนะครับหรือ200 cc เทลงไปรวมกับส่วนผสมทั้งหมดเลยครับหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำไปเก็บไว้ในที่ร่มเลยครับและเราควรปิดฝาไว้แบบนี้นะครับเราจะทำการหมักไว้เป็นเวลา7วันนะครับเดี๋ยวหลังจาก7วันไปแล้วเราจะมาเปิดดูกันครับตอนนี้ผ่านไป7วันแล้วนะครับเราจะมาดูน้ำหมักที่เราทำน้ำยาไล่แมลงไว้นะครับเห็นไหมครับย่อยสลายลงไปเยอะเลยครับเพราะว่าน้ำ BM ที่ขยายแล้วจะไปช่วยย่อยสิ่งต่างๆได้ครับสำหรับน้ำยาในการไล่แมลงในการหมักในครั้งนี้นะครับเราจะใช้ได้หมดเลยครับไม่มีวันเสียถ้าเกิดว่าเราใช้ครั้งใดไม่หมดนะครับเราก็ปิดฝาทิ้งไว้ในร่มและใช้ได้จนหมดเลยครับและวิธีการใช้น้ำหมักหรือว่าน้ำยาไล่แมลงตัวนี้นะครับเราจะต้องใช้ร่วมกับน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการใช้น้ำยาตัวนี้นะครับประมาณ1แก้วหรือ200 cc เท่านั้นนะครับและใช้ร่วมกับน้ำเปล่าประมาณ1ลิตรนะครับเทน้ำยาหรือว่าน้ำหมักตัวนี้นะครับลงไปรวมและใช้กระป๋องป๊อกกี้หรือถังฉีดพ่นก็ได้นะครับส่วนที่เหลือเราเก็บไว้ในที่ร่มใช้จนหมดเลยครับไม่มีวันเสียเลยครับและในการทำน้ำยาไล่แมลงในครั้งนี้นะครับเราจะนำไปฉีดพ่นที่ต้นพืชโดยการฉีดพ่นไปที่ต้นพืช
7วันต่อ1ครั้งในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ผลดีแน่นอนเราควรฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบค่ำนะครับเพราะว่าแมลงศัตรูพืชส่วนมากจะมารบกวนต้นพืชหรือมาทำลายต้นพืชนะครับตอนช่วงเย็นนั่นเองครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิจิไทยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์จากวิธีการทำน้ำยาไล่แมลงจากของใกล้ตัวแล้วนะครับน้ำยาหรือน้ำหมักตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นแม้กระทั่งดอกไม้ประดับก็สามารถใช้ได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองยังช่วยประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้เยอะอีกหนึ่งทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิธีไทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิธีไทยพีชาแนลครับผมน้ำยาไล่แมลงสูตรนี้นะครับเราสามารถเก็บไว้ในร่มและใช้ได้จนหมดไม่มีวันเสียเลยครับ